ดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมมีของเล่นสุดเจ๋งนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นรถบังคับทามิยานะครับทามิยา TT02 นะครับเขามีชื่อว่า Subaru Impreza นะครับ Monte Carlo นะฮะปี99นะครับโอ้โหพูดง่ายๆครับนี่เป็นรถแห่งตำนานกันเลยทีเดียวนะครับ Subaru นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับเป็น TT02 ครับเราต้องมาประกอบทำสีเองนะครับไม่มีรีโมทอะไรเงี้ยให้นะครับแบตเตอรี่ก็ไม่มีนะเพื่อนๆต้องซื้อแยกนะครับเดี๋ยวจะมาดูกับตัวกล่องนะครับแชสซีนะครับก็จะเป็นของ TT02 นะครับ TT02 นี่ก็เหมาะมากที่จะเป็นรถแรลลี่ครับเพราะเป็นระบบเพลานะครับเพลาที่ขึ้นชื่อของทามิยาครับด้วยค่าตัวที่ไม่แพงเกินไปนะครับทุกคนเป็นเจ้าของได้นะครับก็เป็นด้านข้างต่างๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องมีนะครับต้องซื้อแยกนะครับเขาก็จะรีเควสมาให้นะครับTT02นะครับแชสซีนะครับ 4-wheel drive ครับเพื่อนๆสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมจะข้ามขั้นตอนไปเลยแล้วกันว่าแกะกล่องมาแล้วประกอบยังไงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาก็จะมีมอเตอร์ให้มาเลยนะครับเป็นไฮทอร์กนะครับนี่ไฮทอร์กทอร์กเชิร์นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่แรงบิดมากกว่ารถทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถที่ประกอบเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าครับไปชมกันนะครับ Let's go เย้ตัวนี้นะครับเป็นรถทามิยานะครับสเกล1:10นะครับเพื่อนๆนี่หายากมากครับผมให้ดูนะตัวนี้นะครับท้ายนะครับสวยงามครับเป็นแบบดั้งเดิมซูบารุเขาเลยนะครับไม่ใช่ว่าหาซื้อกันได้ทั่วไปนะครับปกตินะครับรถแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องซื้อมาประกอบทำสีเองนะครับย้ำนะครับต้องประกอบทำสีเองนะครับคันที่เห็นนี่คือผมให้ช่างนะครับเขาประกอบทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเล่นแล้วนะครับแต่ว่ายังพวกอะไรอย่างเช่นรีโมทหรืออุปกรณ์จุกจิกอย่างเงี้ยเราต้องซื้อแยกนะครับทามิยาเขาจะให้มาแค่ตัวรถนะครับย้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในนะครับแต่ก่อนจะไปชมภายในนะครับผมให้ชมกันก่อนว่าภายนอกนะครับสวยงามมากครับแบบนี้นะครับนี่ส่วนคันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสั่งใหม่นะครับจะได้เป็นรถที่ต้องประกอบเองย้ำนะต้องประกอบทำสีเองครับนี่นะครับพี่เจ้าของเขานะครับนี่สวัสดีครับพี่ก็คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับนี่นะครับชุดไฟนะครับเราใช้แบบระบบกันน้ำหมดเลยนะครับนี่สเปรดนะครับสเปรดเป็นของแฟลตนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเราก็ใช้ของตัวแฟลตเหมือนกันนะฮะเป็นตัวกันน้ำนะครับผม3 channel นะครับกันน้ำนะครับแล้วก็แบตลิโพนะครับนี่แบตลิโพนะครับเราใช้นะครับ3เซลล์นะครับ2เซลล์อาจจะธรรมดาไปนะครับลูกค้าเขาเลือกใช้3เซลล์ไปเลยครับ 3,000 มิลลิแอมป์นะฮะช่วงล่างอะไรแน่นอนครับสบายครับจะเป็นดิฟหรือแรลลี่ได้หมดครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆย้ำนะครับทามิยาทุกรุ่นนะครับเราต้องประกอบเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากประกอบก็สั่งทางร้านแมททอยได้นะครับไม่มีรีโมทไม่มีอะไรให้นะเราต้องซื้อแยกนะครับแต่ว่าอยากซื้อเป็นเวอร์ชันยังไงก็งบประมาณเท่าไหร่บอกได้ครับสั่งแต่งได้หมดนะครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเราจะมาเทสนะครับตัว Subaru นะครับ Impreza นะครับหล่อมากๆครับหลังจากที่เรานะฮะได้ลงกับแบตลิโพนะครับ3เซลล์นะครับตัวโหดนะครับ3เซลล์ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับตัวสปีดคอนโทรลที่กันน้ำได้นะครับตอนนี้รีซีฟเราก็ลงเป็นตัวกันน้ำเรียบร้อยนะฮะเซอร์โวนะครับเซอร์โวเป็นเหล็กนะครับคันนี้คือลงน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวพังนะฮะดูนะครับตอนนี้เราวิ่งในบ้านแคบๆนะครับอาจจะไม่ได้เน้นแรงมากนะฮะโอ้โหสุดยอดมากครับระบบเบรกดีมากครับเพื่อนๆนี่ดูนะฮะนี่นี่ถ้าเราใส่ล้อดิฟนะฮะดิฟได้สบายนะครับคันนี้นะฮะดูนะครับไม่ได้เร่งสุดนะฮะไม่กล้าเร่งสุดเพราะว่าบ้านแคบนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้านะครับเขาเลือกใช้นะครับตัวแบตลิโพนะครับ3เซลล์นะครับ2เซลล์อาจจะดูธรรมดาไปครับเขาเลือกใช้เป็น3เซลล์เลยดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนรีโมทนะครับเขาก็เลือกเป็นตัวกันน้ำนะครับ
ประมาณนี้นะครับนี่รีโมทใช้ตัวกันน้ำดังนั้นนะครับเกิดมีใครสอบถามมานะครับว่าเฮ้ยอยากได้ตัวแบบกันน้ำไปเลยผมแนะนำเซตนี้เลยครับไม่แพงเกินไปด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่ต่างกับแบตเดิมๆมากมายนะครับแต่เราได้แบตเตอรี่ที่ชาร์จลิโพเลยนะครับเวลาชาร์จเต็มเสร็จเขาก็ตัดไฟให้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสุดยอดมากๆครับเพื่อนๆนี่ก็ผมนะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเลยนะครับความสุดยอดของญี่ปุ่นนะครับซูบารุนะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับแล้วก็ของตัวก๊อปนะครับนี่เป็นตัวก๊อปนะผมเอามาให้ดูนะครับตัวก๊อปกับงานแท้นี่ตัวก๊อปจะกลายเป็นซูบาปุนะฮะ เป็นซูบาปุนี่ของแท้ต้องเป็นซูบารุนะครับนี่ของแท้ซูบารุระหว่างซูบารุและซูบาปุครับก็เหมือนที่บอกครับเนื้อพลาสติกนะครับถ้าเป็นของก๊อปนะฮะพลาสติกเขาจะดูบางๆแต่ถ้าเป็นของแท้นะครับพลาสติกเขาจะดูนี่มันก็ไม่ได้หนามากนะเพราะว่าหนามากมันก็ไม่ใช่รถแข่งอีกเดี๋ยวมันก็จะหนักอีกแต่ว่าดูเนื้องานนะครับรายละเอียดเขาจะคมค่อนข้างจะคมมากกว่านะครับนี่ก็เป็นพี่ซูบาปุนะฮะซูบาปุผมไม่มีขายนะซูบาปุคันนี้นะครับมันเป็นเป็นงานก๊อปนะครับผมจะขายแต่งานแท้เท่านั้นนะครับโอเคหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถทามิยะนะครับดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับสามารถบอกกับทางร้านแมททอยได้นะครับเรามีขายทุกรุ่นนะครับโทรสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์นี้เลยนี่ซูบารุนะครับปี1999นะครับที่เบอร์0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.comชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด